สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้จะมาสรุปผลการแข่งขันฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาว่ามีคู่ไหนสกอร์ไปยังกันบ้างนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ผมชวนเจลิกครับโยโกฮาม่าเอฟมารินอสเอาชนะจูบิโลอิวาตะไป1-0ชิมิสุเอสพาร์ทเอาชนะคาวาซากิฟอนเตเร่ไป3-2ซานเฮเฟ่ฮิโรชิม่าเอาชนะโยโกฮาม่าเอฟซีไป3-1อาวิปาฟุกุโอกะเอาชนะนิงาตะไป1-0เซเดโซโอซาก้าเอาชนะเอฟซีโตเกียวไป1-0ซากันโตสุเสมอคอนโซเร่ซัปโปโรไป0-0โชรันเบเมเร่เสมออุระวะเรดไดมอนด์ไป0-0วิเซอร์โกเบพ่ายกับนาโกย่าแกมปัสไป0-2คาชิวะเรโซเสมอคาชิมะเอลเลอร์ไป1-1และเกียวโตแซงก้าพ่ายกับนากัมบะโอซาก้าไป1-3มาดูในส่วนของผลฟุตบอลสกอตติชพรีเมียร์ชิพลิวินตันเสมอดันดียูไนเต็ดไป1-1การ์ดโกเซลติกเอาชนะทางด้านของฮาร์ดออฟมิเทเรียนไป3-1และฮิมเบเนียนพ่ายกับทางด้านการ์ดโกเรนเจอร์ไป1-4มาดูในส่วนของผลฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนัดที่2บาเยิร์นมิวนิคครับเอาชนะปารีสอย่างแข็งแกร่งไป2-0โดยทางด้านบาเยิร์นมิวนิกนั้นได้2ประตูครับจากทางด้านของมักซิมชูโปโมเต็งนาทีที่61และทางด้านชาร์ลนาบี้นาทีที่89จบเกมคู่นี้ครับบาเยิร์นมิวนิกเอาทางด้านปารีสแยงเชียงแมงไป2-0รวมผล2นัดครับบาเยิร์นได้ผ่านเข้ารอบด้วยประตูรวม3-0คู่ถัดมาครับฮอตแนมฮอตสเปอร์ครับเสมอเอซีมิลานไป0-0โดยในนัดนี้ครับเอซีทางด้านของสเปอร์ครับโดนใบแดงไล่ออกไป1คนครับจากการทำฟาวของโรเมโลในนาทีที่78รวมผล2นัดครับคู่นี้ครับเอซีมิลานได้ผ่านเข้ารอบนะครับด้วยประตูรวม1-0โอเคนะครับผมในกับการสรุปผลการแข่งขันฟุตบอลมาค่ำคืนที่ผ่านมาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ